live forever. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับผมและถือเป็นวันโอกาสดีที่ผมได้มากราบพระเดชพระคุณครูบาแอนยะโสธรแห่งสำนักสงฆ์วัดป่าภูผาซานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ผมมีความยินดีมากนะครับแล้วจะได้กราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนยะโสธรท่านเทศธรรมเทศนาเกี่ยวกับการทำแท้งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมนมัสการพระเดชพระคุณครับครับครับเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเด้อเอาพูดเสียงดาวแท็กตัวเนาะอาจารย์ก็พูดไปไม่ค่อยชัดเจนได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งอะไรมาถามอาจารย์โน้ตามนี้คำถามที่อยากจะถามเพื่อที่จะโปรดพุทธบริษัทหรือญาติโยมทั้งหลายนะครับที่อยากจะรู้ว่าการทำแท้งมันเป็นสิ่งที่โอเคไม่ดีครับแต่เมื่อพลาดครั้งไปแล้วทุกคนย่อมมีโอกาสพลาดครั้งและทำผิดได้เราควรทำยังไงบ้างครับเพื่อแก้ไขในส่วนที่เราผิดไปแล้วครับผมในการที่ว่าคนที่เคยผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งหรือว่าทำให้การตัดรอนของการเกิดชีวิตด้วยการเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีอาจจะส่งผลให้ชีวิตนั้นไม่ได้เกิดมาเราซึ่งเราเป็นผู้กระทำแล้วบางคนเกิดความไม่สบายใจบางคนเกิดเรียกว่าความทุกข์ในชีวิตทำอะไรก็ติดขัดในชีวิตบางคนไม่สมหวังในเรื่องความรักบางคนไม่สมหวังในเรื่องหน้าที่การงานการแก้ไขที่ถูกต้องแต่ว่าอาจารย์ขอบอกอย่างว่าไม่มีใครสามารถที่จะแก้กรรมได้มีแต่ทำความเพียรเพียรบารมีความดีให้ความที่ไม่ดีให้กรรมมันเจือจางลงไม่มีใครล้างกรรมได้ไม่มีใครแก้กรรมได้มีแต่เพิ่มคุณบารมีให้มันลดน้อยลงโดยการแก้กรรมหรือว่าการที่จะเพิ่มบารมีอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลคือการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือการรักษาศีล5ศีล8บางคนอาจจะรักษาทุกวันพระในขึ้น15ค่ำหรือ8ค่ำทั้งเดือนขึ้นทั้งแรมอีกอย่างนึงก็จะมีการทำบุญอุทิศผลให้เจ้ากรรมในเวรหรือเด็กที่ทำแท้งไปแล้วจะมีการหนึ่งเช่นการสร้างพระพุทธรูปการถวายสังฆทานการถวายหรือธรรมะแต่ว่าอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าการที่ดีที่สุดก็คือการที่เราปฏิบัติถือศีลให้ได้เพื่อให้แรงอาฆาตเด็กนั้นลดน้อยลงครับพร้อมนมัสการครับหลวงพ่อครับผมอยากถามว่าในส่วนความเชื่อของประเพณีไทยวัฒนธรรมใดเมื่อเราทำแท้งเราควรForever.
forever.มาเดชพระคุณครับหลวงพ่อครับสมมุติว่าญาติโยมที่รู้ว่าตัวเองได้กระทำกรรมอันผิดพลาดในการทำแท้งไปแล้วอยากมาทำบุญที่วัดของเราให้เตรียมอะไรมาบ้างครับผมอย่างอันแรกก็ให้มาดูซะก่อนแล้วก็ให้โยมใช้พิจารณาเองว่าทางวัดเราขาดหรืออะไรโยมสมควรที่ทำอะไรก็ตามกำลังศรัทธาของญาติโยมที่เห็นสมควรเห็นว่าวัดเรายังขาดหรืออะไรคุณโยมอยากต่อเติมอะไรคือโยมจะเจาะจงทำเป็นเจ้าภาพร่วมยังไงบ้างครับผมส่วนวัดใดวัดของเราเองนะครับยังขาดต้องการเพิ่มสิ่งใดบ้างไหมครับหลวงพ่อครับต้องการเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์กำลังก่อสร้างฐานพระดูถือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เป็นที่เผยแพร่ธรรมะได้ครับแล้วส่วนการสร้างบันไดที่หลวงพ่อมีโครงการอยู่นี้ถ้าญาติโยมต้องการร่วมบุญร่วมกุศลได้นี่ก็สามารถเดินทางมาได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับติดต่อสอบถามทางเบอร์ที่ทางรายการขึ้นไว้ได้ครับผมอยากทราบว่าการทำบุญที่วัดที่มีเพียบพร้อมแล้วกับวัดที่ยังขาดอยู่อันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันครับผมยังขาดแคลนยังต้องการอยู่อ่ะครับสิ่งที่ต้องการอยู่ก็มียังพวกเครื่องก่อสร้างต่างๆพวกปูนพวกเหล็กพวกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังขาดปัจจัยอีกมากอยู่โยมครับผมโอ้ครับผมแล้ววัดของเรานี้ต้องในส่วนอื่นต้องสมมติว่าถ้าโยมอยากซื้อปูนซื้อหินทรายมาถวายโดยตรงได้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์บุญมีหนึ่งวัตถุทานบริสุทธิ์ความเกิดศรัทธาความเลื่อมใสปฏิปทาเห็นว่าวัดนี้กำลังขาดกำลังก่อสร้างอยู่โยมเห็นแล้วก็น่าจะมาช่วยปูนคนละเป๋าช่วยหินคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีช่วยคนละเล็กละน้อยก็ยังดีเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าให้พอเป็นกำลังใจในการก่อสร้างคนเล็กคนน้อยก็ยังดีที่หลวงพ่อบอกว่าที่โยมให้มาปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินทางมายังไงครับหรือว่าเดินทางมาได้ตลอดครับผมเดินทางมาได้ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าเดินทางมาที่ถึงอำเภอคำชะอีแล้วก็โทรประสานงานกับเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมขั้นต้นเราก็ถือว่าเป็นการจากภาพคือเสียสละเวลามาก่อนเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นบุญที่สูงที่สุดดีกว่าที่ว่าเราจะไปทำบุญอย่างอื่นเพราะการปฏิบัติธรรมแล้วใจมันก็จะน้อมในบุญน้อมในกุศลน้อมในสิ่งที่ว่าญาติโยมทั้งหลายว่าวันนี้กำลังขาดแคลนตรงนี้ตรงนั้นเนาะโยมต้องมาลองมาอยู่ก่อนสัก3วัน7วันหรือบางคนอาจจะมาเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าคนจะมาขอนอนคืนที่วัดก็ได้เพื่อมาปฏิบัติธรรมทางวัดไม่มีที่พักค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแต่ตรงคนที่จะมาต้องเตรียมใจเตรียมกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมการแต่งตัวก็ให้ดูมีความสะอาดสะอ้านมีความเรียบร้อยในเหมาะสมกับการจะมาปฏิบัติธรรมทางวัดมีน้ำมีไฟที่พอได้ใช้ที่อาตมาได้เนี่ยโอ้เนี่ยพอดีเนี่ยไฟตกพอดี
ทางรายการเนี่ยรายการสดครับผมปฏิหารครับผมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับว่าได้พูดถึงอานิสงส์ของการได้มาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าภูผาตาลนะครับอำเภอคำชะอีจังหวัดลุงดานะครับผมในวัดของเราเองเนี่ยครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่ควรมาสักการะและมาสัมผัสแห่งบุญบารมีครับผมในวัดของเราเดือนนี้อาตมาได้จัดสร้างหลวงปู่ใหญ่ไพศาลแล้วก็หลวงพ่อโตโคตมะเจ้าที่ก็คือแม่นางม่อนที่เป็นเจ้าที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลายๆอย่างที่นี่ก็ต้องมีพระสารีริกธาตุให้โยมมากราบมาไหว้ส่วนใครจะมาร่วมสร้างฐานพระหรือว่าสร้างทางขึ้นไปกราบพระก็ขอให้เดินทางมาได้ที่วัดครับผมโอ้โหเป็นอานิสงส์บุญหลายประการโดยแท้นะครับที่ได้มาที่วัดนี้และได้สัมผัสบุญบารมีแห่งหลวงพ่อด้วยนะครับครับผมแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับในส่วนที่จะอยากจะขยายหรือโครงการต่างๆครับผมโครงการเนี่ยนี้อาจารย์ก็ยังไม่มีปฏิบัติธรรมอะไรมากมายอยากจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมใต้ฐานหลวงปู่ใหญ่ไพศาลไว้ให้ญาติโยมได้มีโอกาสกราบไหว้ได้มีการกราบไหว้หลายๆอย่างครับผมพ่อครับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เราใช่สายวันครับฮัลโหลบางคนอาจจะฮัลโหลบางคนญาติโยมและเป็นสุขภาพของญาติโยมที่จะเอื้ออำนวยบางคนก็สุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะถือศีล5ขอถือศีล5เพราะเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับต้องมีการปฏิบัติตัวเนาะครับผมโอ้ผมดูบริเวณของวัดเราแล้วอาหารก็สัปปายะฮัลโหลสวัสดีครับมีใครจะถามอะไรครับผมฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับผมบังเอิญว่าผมอยากถามเรื่องกรรมของผมหน่อยครับครับครับผมบังเอิญครั้งหนึ่งผมเคยทำแท้งครับเคยพาแฟนทำแท้งครับแบบว่าประมาณว่าเอาทองที่พ่อแม่ให้มาเลยเพื่อไปทำแท้งว่าผมพลาดผมไม่พร้อมดูแลครับผมจะมีผลกรรมไหมครับผมกับชีวิตผมบ้างครับแต่มีคนถามว่านะครับว่าพลาดไปทำแท้งกับภรรยาตัวเองนะครับผมแล้วก็จะทำยังไงดีครับผมหลวงพ่อครับใช่ไหมครับคำถามใช่ไหมครับผมถามถูกต้องไหมครับครับผมขั้นต้นก็ให้โยมทำบุญตักบาตรสักก่อนแล้วก็เอาขาดไปถือศีลทั้งสามีและภรรยาครับอย่างน้อยก็3 วัน 7 วันเจ็ดปีแล้วก็ให้ทำทุกเดือนหรือว่า 2-3 เดือนทำทีนึงก็ดีไม่ใช่ทำทีเดียวมันจะหายเลยนะก็เหมือนกับเราไปทำผิดเนี่ยจนกว่าเจ้ากรรมใจเวรจะเอาโหสิกรรมทำเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นบุญบารมีของโยมเองแล้วก็ให้หาโอกาสไปทำบังคุณให้ลูกที่เราได้มีการทำพลาดพังไปแล้วทำบ่อยๆจะดีเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เป็นการอุทิศผลไปด้วยเป็นการที่ว่าให้เราระมัดระวังในการดำรงชีพต่อไปด้วยครับผมรู้สึกว่าวัดป่าภูผาซานนี้ที่มารับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อรู้สึกอาหารและก็บรรยากาศก็สัปปายะยิ่งนักผมคิดว่าหลายคนที่อยากมาสร้างบุญสร้างกุศลในส่วนที่ผิดพลาดในส่วนนี้ผมว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมว่าก็เป็นสถานที่ตัวเลือกหนึ่งไม่เลวใช่ไหมครับหลวงพ่อได้ก็ดีติดต่อมาก่อนแล้วก็ควรที่หนึ่งคนที่จะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ควรหนึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์การดำรงชีพมาอย่างเช่นพวกผ้าห่มยากันยุงไฟฉายเนาะที่จะพอได้อยู่ได้นี้ได้ส่วนเรื่องอาหารก็มีตามอัตภาพเพราะว่าเป็นวัดป่าเป็นวัดที่ไม่ได้สะสมอาหารไว้มีแค่น้ำอุปโภคบริโภคให้ส่วนที่ใครจะต้องการอย่างอื่นก็ต้องแจ้งทางวัดไว้ก่อนเนาะจะได้จัดเตรียมไว้ให้ได้
มีโยมถามว่าสามารถแก้กรรมได้จริงไหมครับโอไม่มีใครแก้กรรมได้ครับเหมือนกับกรรมเหมือนกับเกลือเหมือนกับเหมือนกับพริกไม่มีใครทำให้มันหายให้มันหมดสภาพความเจ็บไปได้แต่มีแต่ว่าให้มันจืดมันจางลงได้อย่างเช่นว่าถ้ามีเกลืออยู่กรัมนึงกับน้ำแก้วนึงมันก็มีความเค็มมีความเข้มข้นของกรัมมากแต่ถ้ามีเกลือมันกรัมนึงกับมีน้ำองค์นึงหรือบ่อนึงหรือว่าเป็นสระน้ำเลยกรัมนั้นก็จืดจางหรือส่งผลกระทบน้อยแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในนั้นการที่เราไม่มีใครหลบกรรมได้แม้แต่พระองค์ท่านก็ยังมีเศษกรรมของท่านอยู่แม้แต่พระโมคคัลลาที่มาขอบเงินเดินอากาศได้ยังได้รับเศษกรรมอยู่ฉะนั้นผู้ที่หลีกเลี่ยงกรรมได้ไม่มีแต่ทำให้มันจืดมันจางแล้วหนีกรรมด้วยการทำบุญทับผมไว้เอาบุญเป็นตัวนำบุญก็จะส่งเสริมให้กรรมนั้นไม่ปรากฏผลครับผมก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมก็คือสะสมบุญบารมีไปสะสมกำลังไปเพื่อลดกรรมให้มันเจือจางลงไปถูกต้องไหมครับอย่างมาปฏิบัติธรรมของวัดของหลวงพ่อวัดป่าภูผาซานซึ่งอาหารก็สัปปายะชัยภูมิและทำเลก็เอื้ออำนวยต่อสมาธิต่อสติปัญญาก็เป็นอีกตัวเลือกตัวหนึ่งของพุทธบริษัทนะครับอันนี้ผมกล่าวไว้ถูกต้องไหมครับผมใช่นะครับผมรู้สึกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สงบและสะอาดสะอ้านและเรียบร้อยมากอันนี้หลวงพ่อต้องการให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเจตนาให้มีความสงบไม่ต้องการให้มีความวุ่นวายผู้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ให้มีความสำรวมในกายวาจาใจให้มีความเขาเรียกว่าสุรจักคือมีความเสงี่ยมมีความสุรจักคือความงามที่ว่าให้มีทั้งความสงบเสงี่ยมมีการมาปฏิบัติภาวนาซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ที่จะเน้นย้ำให้โยมเคร่งจนเกินไปให้มีเวลาพักผ่อนให้ดูตัวเองมาปฏิบัติทำให้ดูใจตัวของให้รักษาศีลฐานมันได้เป็นขันธ์ต้นสกอนมาเจียวล้างใครถือศีล8ก็ถือใครถือศีลฐานก็ถือจะเป็นหนึ่งสี่ละในข้างการปฏิบัติก็คือหลวงพ่อต้องการให้คนมาปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องยึดติดมากก็คือถ้าพร้อมที่จะรับศีล5ก็สามารถรับศีล5ได้พร้อมที่จะรับศีล8ก็สามารถรับศีล8ได้อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับหลวงพ่อครับใช่แล้วแต่ความพร้อมแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกับเราฝึกซ้อมอะไรหลายๆอย่างพอฝึกซ้อมมันก็จะชำนาญก็จะเป็นพัฒนาการจนเป็นเข้าถึงแก่นไปเองถ้าไปเร่งมากๆก็จะทำให้เหมือนกับการดัดไม้หรือการดัดอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้บางคนไม่พร้อมก็จะกลายเป็นการที่ว่ากลัวการปฏิบัติธรรมฉะนั้นอาจารย์เลยบนนี้ให้ปฏิบัติธรรมเอาแบบง่ายๆสักก่อนเอาที่ธรรมะที่ขั้นต้นสักก่อนคือหนึ่งให้รู้จักรักษาจินท่าให้ได้สักก่อนครับที่ผมมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมรู้สึกว่าวัดเราติดอุทยานแห่งชาติป่าภูผาซานนะครับแล้วก็มีได้ยินเสียงน้ำตกโอ้โหผมรู้สึกว่ามันช่างมีสมาธิและจิตใจผมเริ่มรู้สึกสงบยิ่งนักผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งนี้ดูนะครับและสัมผัสบุญบารมีแห่งครูบาแอนนะครับยโสธโรนะครับแห่งวัดป่าภูผาซานนะครับผมอันนี้ผมกล่าวไปคงไม่เกินความเป็นจริงใช่ไหมครับหลวงพ่อครับก็ต้องให้โยมลองมาพิจารณากันดูเนาะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ที่สงบแน่ๆแหละที่นี่มีความสัปปายะมีความสงบทางทั้งจิตใจไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีจะเรียกว่าเครื่องเชื่อต่อความบันเทิงไม่มีอะไรหลายอย่างคือมาปฏิบัติเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่แล้วก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปในการที่จะมาปฏิบัติธรรมคราวนี้ผมขอถามอีกข้อนึงครับหลวงพ่อครับสมมติว่าบุคคลที่ไม่เคยมีลูกเลยไม่อยากจะมีลูกกับเขาบ้างควรทำยังไงบ้างครับผมสำหรับคนที่อยากจะมีบุตรกุลธิดาที่ดีตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาก็ให้โยมเนี่ยแต่งขันห้าไปหาพระที่เรียกว่ามีบุญบารมีอย่างเช่นหลวงพ่อพระไสพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชพระพุทธชินราชอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก่อนไปเนี่ยเราควรจะถือศีล5ให้ได้ก่อนสัก5วัน7วันแล้วก็ให้โยมเนี่ย
นำดอกไม้ธูปเทียนไปขอลูกแล้วก็การขอเนี่ยเราก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่าขอบุตรที่มีบุญบารมีที่มาช่วยสืบสานวงศ์ตระกูลที่มาช่วยสืบสานศาสนามาพิทักษ์รักษาชาติมากอบกู้ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลให้เป็นมิ่งขวัญจะได้เชื่อชูวงศ์ตระกูลจะได้รักษาศาสนาต่อไปสำหรับเทพองค์ใดที่หมดบุญบารมีที่จะอยู่บนสวรรค์หรือว่าจะต้องการมาบำเพ็ญบุญบารมีที่บนโลกมนุษย์ข้าพเจ้าชื่อนางกอนางขอหรือว่านายกอนายขอก็ว่าไปพร้อมที่จะรับเนี่ยมาดูแลหลังจากนั้นพอเราขอเสร็จเราก็ให้ถือศีล5สัก5วัน7วันในวันศีลพระก็ให้พากันถือศีล8ได้ยิ่งดีในการปฏิบัติตัวเพราะว่าการที่เราจะรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ทำเหมือนตัวเป็นแก้วสะอาดถ้าแก้วสะอาดตัวเราสะอาดสิ่งที่ดีๆก็ย่อมปรากฏแก่เราครับผมสมมติว่าบุตรสมมติว่าสามีภรรยาคู่ใดต้องการอธิษฐานขอบุตรสามารถมากราบหลวงพ่อโตทั้งสองแห่งวัดป่าภูผาซานแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นได้ไหมครับผมได้ก็มีหลายๆคนมาขอนะความสำเร็จก็มีอย่างเช่นหลายๆคนศิษย์ลูกหาอาจารย์ที่มาขอแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจขอเทพเทวดาฟ้าดินต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ดลบันดาลให้เขามีลูกก็มีสุขภาพแข็งแรงตามที่เขาสมปรารถนานะที่อาจารย์เคยมีประสบการณ์มาก็มาบนบานสันเก่าที่นี่เลยมาขอพรที่นี่เลยโอ้สาธุศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับพระพุทธรูปสององค์นี้ครับผมได้ยินบุญบารมีของพุทธรูปสององค์นี้และได้ยินบารมีแห่งหลวงพ่อได้กล่าวถึงก็ถือว่าเป็นโชควาสนากับผู้ชมรายการและตัวผมเองด้วยครับและหลวงพ่อครับถามนิดนึงบุคคลใดอยากเช่ากุมารทองอยากเลี้ยงกุมารทองหรือบางคนไม่อยากมีลูกอ่ะอยากเลี้ยงลูกกุมารทองหรือว่าดวงวิญญาณแห่งเด็กไว้ปกป้องคุ้มครองไทยหลวงพ่อมีให้เช่าบูชาไหมครับผมมีส่วนมากกุมารที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาก็จะเป็นกุมารที่แบบสำเร็จให้แต่คุณประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ให้โทษที่ตามหลักสายวิชาที่อาจารย์ได้ร่ำเรียนมานะก็จะมีหลายสายที่อาจารย์เสพในร่ำเรียนมาสายวิชาหลวงปู่หงถึงสุสานผู้มนสายวิชาทางเขมรก็มีทางภาคกลางก็มีแต่บางทีมันก็สงวนชื่อไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าให้โยมเอาไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์เองหลายๆท่านที่บูชากุมารอาจารย์ไปเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าสำลิดผลดังตั้งใจบางคนก็เห็นเป็นเด็กอยู่ด้วยบางคนก็เห็นเป็นเขาเรียกว่ามีคนคอยตามดูแลปกป้องเขาเนี่ยผมได้ยินเห็นเพื่อนผมยุคคนหนึ่งได้เช่าวัตถุมงคลกุมารทองหลวงพ่อไปเห็นเขาบอกว่าตั้งแต่เช่าวัตถุมงคลกุมารทองสำนักมาอื่นมาหลายสำนักแล้วก็ยังไม่เห็นฝันบอกหวยเลยนะครับเห็นเพื่อนผมบอกว่าเช่าหลวงพ่อนี่แหละเพิ่งถูกหวยเป็นครั้งแรกผมฟังแล้วผมก็ยังแบบหลวงพ่อนี่ต้องเรียนกับครูบาอาจารย์มาหลายคนแน่ๆเลยครับผมทั้งมวลฐานที่เราเอามาทำกุมารด้วยเราก็ปฏิบัติทำตามแบบโบราณจริงๆคือทำให้เกิดผลเป็นหลักคือหนึ่งปกป้องกันภัยสองคือทางพวกทัพมีแล้วต้องล่ำต้องรวยมีแล้วต้องช่วยขาขายมีแล้วต้องช่วยเรียกว่าเรื่องความรักให้สมหวังประมาณนี้คือสรุปง่ายๆว่ากุมารทองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เสกที่สร้างมานี่จะเน้นให้คุณอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ให้โทษแต่ประการใดเลยใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีอายุของเขาเช่นว่าบางคนก็เสกบางคนก็อยู่3ชั่วอายุคนหรือว่าบางคนพอเป็นบารมีเขาก็กลับสวรรค์ของเขาไปอันนี้เกิดจากการริษฐานจิตเกิดจากคาถาเกิดจากอาคมเกิดจากพลังจิตของอาจารย์เองครับก็คือประดุจดังกุมารเทพแห่งมาจุติเพื่อมาช่วยเหลือโลกมนุษย์ให้พ้นจากบ่วงกรรมต่างๆช่วยเรียกโชคเรียกลาภถูกต้องไหมครับผมใช่ครับผมมีใครจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวรอสายออนครับผม
นะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มาสำนักสงฆ์วัดป่าภูผาซานนะครับมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนยะโสธโรแห่งอำเภอคำใจอีจังหวัดมุกดาหารนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ฟังเรื่องนี้แล้วเกิดจิตศรัทธานะครับในสัพพะบุญบารมีแห่งหลวงพ่อโตทั้งสองและบารมีแห่งครูบาแอนยะโสธโรนะครับก็ลองมากราบมาปฏิบัติธรรมมาอะไรมาสงเคราะห์ตัดกรรมหรือวิบากเล็กๆน้อยๆให้ผ่อนหนักเป็นเบาถึงแม้หลวงพ่อจะบอกว่าไม่สามารถตัดได้ทั้งหมดก็บุญบารมีไปนะครับสะสมบุญบารมีนะครับเพราะจากหลวงพ่อเล่ามาให้ฟังวัดเรายังเป็นวัดเล็กๆต้องการทุนทรัพย์และต้องการญาติโยมศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลและพุทธบริษัททั้งหลายนะครับมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูพุทธสถานนะครับวัดอื่นเขาเจริญแล้วเขามีพร้อมแล้ววัดเรายังขาดยังพร่องอยู่นะครับการได้มาสร้างมาเสริมบุญบารมีนะครับก็ถือว่าเป็นโชควาสนาของท่านซึ่งผมได้ประกาศบุญบารมีนะครับผมสาธุครับผมหลวงพ่อจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับได้ยินครับว่าไงครับครับผมผมจะได้สอบถามหลวงพ่อโดยตรงเลยครับใครมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจะถามอะไรพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับคือผมอยากจะสอบถามครับเพราะว่าผมเคยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือผมเคยแนะนำเพื่อนผู้หญิงคนนึงให้ไปทำแท้งแบบนี้ครับจะบาปไหมครับมีโยมคนหนึ่งถามว่าได้แนะนำให้เพื่อนผู้หญิงส่วนตัวคนหนึ่งไปทำแท้งข้อนี้จะบาปไหมและควรทำอย่างไรดีครับผมโอ้ถามว่าบาปไหมก็เหมือนโยมเป็นคนชี้เป้าอ่ะถ้าทำผิดก็เหมือนกับเรียกว่าคนชี้เป้าก็ทำก็มีความผิดเหมือนกันแต่ว่าโทษอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าถ้าโยมไม่บอกถ้าโยมไม่บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ทำฉะนั้นก็ถือว่ามีความผิดร่วมการแก้ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปคุณต้นว่าให้โยมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำเรียกบางสกุลให้ดวงวิญญาณนั้นไปครับผมนะครับหลวงพ่อสรุปว่านะครับก็ถือว่ายังเป็นบาปอยู่นะครับก็ลองปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาของกรรมที่เราทำนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งก็เช็คเช่นเดิมที่พูดครับก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูผาซานนะครับอีกตัวเลือกนะครับซึ่งอาหารและทำเลและชัยภูมิและจะติดการที่ติดอุทยานแห่งชาติจึงเป็นที่ยิ่งเยอะยิ่งนักนะครับและอาจจะได้สัมผัสดวงวิญญาณแห่งแม่นางบ่อนแห่งภูผาซานด้วยครับผมอันนี้ผมพูดถูกต้องไหมครับหรือว่าครับใช่เป็นที่วิเวกเป็นที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนาะทางวัดเราก็รู้สึกว่าศาลาก็มีขนาดใหญ่ฮัลโหลสวัสดีครับว่างเลยครับมีคนถามว่านะครับเคยไปทำแท้งนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมตอนนี้เด็กไปเกิดยังครับผมหลวงพ่อครับเนี่ยแล้วโยมเคยทำบุญอุทิศหายเขาหรือเปล่าหลวงพ่อถามว่าเคยทำบุญอุทิศให้เขาหรือยังครับผมครับผมโยมเขาบอกว่ายังเคยทำบุญทำถวายสังฆทานถวายผ้าตายให้ครับยังเพียงพอไหมหรือจะต้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดอีกทีครับผมควรจะปฏิบัติธรรมด้วยเนาะควรที่จะปฏิบัติมาปฏิบัติทำไปเรื่อยๆคุณโยมเพราะว่าโยมมันไม่เกี่ยวว่าเขาไปเกิดไม่ไปเกิดแต่มันเป็นกรรมของโยมโยมหมายถึงว่าโยมฆ่าคนตายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับโยมว่าเขาไปเกิดไม่เกิดมันขึ้นกับกรรมของโยมโยมต้องมาทำกรรมของโยมเนี่ยให้มันผ่อนเบาลงเนาะถ้าอาจารย์แนะนำเนาะโยมต้องพิจารณาว่าเราวันนี้เราสั่งสมบุญทำให้กรรมของเราที่เคยทำน่ะมันเจือจางลงหรือยังอะไรประมาณนี้ครับก็พูดง่ายๆว่าต่อให้20ปี30ปีกรรมอันนี้ก็ยังติดตัวเราอยู่ใช่ไหมครับการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีของเราไป
ถือว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการที่ทำบุญได้อานิสงส์มากได้ผลบุญมากนะครับก็มาปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่าภูผาซานะครับอีกตัวเรื่องนึงนะครับสำหรับคนที่จะเรียนในธรรมนะครับทำผิดไปแล้วทุกคนย่อมมีผิดพลาดในชีวิตทุกคนผมก็เคยทำผิดทุกคนก็เคยทำผิดเสียใจไปก็เท่านั้นครับมาเริ่มปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าภูผาซานของเราก็ได้ครับผมอาหารก็สัปยะชัยภูมิก็ดีนะครับเข้าออกก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับครับผมใครอยากถามอะไรถามได้นะครับผมเพราะผมชอบตรงที่ติดอุทยานแห่งชาติครับผมแล้วได้ยินเสียงน้ำตกไหลผมรู้สึกมันสงบนิ่งและทำให้จิตใจผมสบายใจนะครับลืมโลกแห่งความวุ่นวายทั้งปวงเหมือนกันครับผมครับผมครูบามีวัตถุมงคลอะไรที่แนะนำบ้างครับเพื่อญาติโยมจะได้มีจิตศรัทธาจะได้นำเงินสร้างบุญสร้างกุศลบูรณะวัดของเราสืบต่อไปครับผมตอนนี้อาจารย์โก้กำลังสร้างแม่นางหมดขึ้นมาครับมีสงเนื้อมีสงเนื้อมีเนื้อที่ฝังสะกุดแล้วก็มีเนื้อที่ทำจากว่านใช้ที่ฐานขอพรขอพรเกี่ยวกับเรื่องเมตตาค้าขายกันใครได้เรียกว่าขอพรได้พันประการล้ำตามที่ญาติโยมที่จะปรารถนาแล้วมีอื่นอีกไหมครับหลวงพ่อเผื่อจะญาติโยมจะได้ทำบุญครับผมครับมีองค์นี้ใช้เกี่ยวกับเรื่องความรักให้เกี่ยวกับเรื่องคนอับอับรักเป็นสีพึ่งที่สร้างตามสำหรับโบราณที่อาจารย์ได้สืบทอดลำเรียนจากครูอาจารย์ชั้นครูที่เป็นครูเสน่ห์ที่มีเขาเรียกว่าเป็นตำนานนะที่หลายๆคนยังใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจารย์ก็สีพึ่งสูงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องขอสงวนสิทธิ์และพิจารณาเป็นลายๆไปเพราะว่าเราไม่ได้จำหน่ายให้กับทุกคนได้เพราะว่าการที่ว่าคนที่เอาไปแล้วบางคนก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเพราะคนที่ใช้สิ่งที่ผมได้ก็ต้องสัจจะตั้งสัจจะบารมีให้มีผัวเดียวเมียเดียวหรือว่าจะใช้ในกิจการอะไรก็ขอให้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรเหมือนกับเราสร้างมาดีแล้วมันเหมือนระดับสองคมที่ครูบาอาจารย์เคยพูดมาบางคนก็ใช้ในทางที่ผิดก็มีก็จะเป็นการให้เกิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่ครูบาอาจารย์ที่สร้างไว้ก็เลยบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ถ้าเป็นสีพึ่งสีผงนะครับขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้เป็นลายเป็นลายไปถ้าใครจะใช้ก็ต้องเดี๋ยวให้อาจารย์พิจารณาเนาะเป็นคนไปแต่แม่นางมนก็จะเป็นเทพที่ว่าช่วยดลบันดาลช่วยเรียกว่าให้ทุกคนมีความสมหวังในหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องต่างๆเนาะครับว่ามาเลยครับผมมีเยอะคุณยายหญิงถามว่านะครับการที่ตกลูกเองนะครับเป็นบาปไหมครับหลวงพ่อครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับเราหลับตากินพริกบาปไหมเผ็ดไหมก็เผ็ดเหมือนกันถามว่าบาปไหมบาปไหมก็บาปแต่อาจจะเป็นบาปที่พอที่จะอภัยได้แต่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ว่าที่เราตกเลือดเองเราไม่ระวังหรือเปล่าเราไม่ได้พิจารณาการกินกันอยู่กันเดินการดำรงชีวิตหรือเปล่านี่ก็ถือว่าเราเป็นการสร้างกรรมโดยที่ไม่เจตนาแต่ถามว่าบาปไหมก็บาปแต่ว่าก็จะไม่บาปเท่ากับการตั้งใจเหมือนกับโยมเนี่ยขับรถชนคนโดยไม่เจตนาคนตัดหน้าชนปึ้งโทษอาจจะเบาหน่อยแต่ถ้าเราตั้งใจแบบโอ้โหกูจะขับรถแบบเมาแอขาดสติชนไปโดยเจตนากินเหล้าไม่ได้ยังคิดหรือประมาณนี้หรือตั้งใจไปฆ่าคนเนี่ยโทษมันก็ต้องมีมากกว่าเป็นปกติแต่ถามว่าคนที่ทำโดยไม่เจตนามีโทษไหมก็ยังมีโทษอยู่ดีก็ควรที่จะมาปฏิบัติธรรมควรที่จะมาเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลให้บางสกุลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่เขาอาจจะไม่ได้อาฆาตเหมือนกับคนที่เจตนาฆ่าโดยตรงก็ได้ก็คือสรุปที่หลวงพ่อพูดก็คือก็ยังบาปอยู่ครับผมก็ต้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดเรานะครับวัดนี้สงบเงียบสัปปายะยิ่งนะครับผมว่ามาเลยครับผมมีคำถามอะไรอีกไหมสายต่อไปเลยครับครับครับคุณปือถามว่าถ้าภรรยาแท้งเอาลูกมากราบไหว้มาบูชาเป็นอะไรไหมครับบาปไหมครับผมเอาลูก
มาทำเป็นกุมารหรือเป็นอย่างนี้เหรอเอาลูกมาทำเป็นกุมารหรือว่ายังไงครับผมอ๋อครับครับก็คือสรุปง่ายๆว่าคือลูกคือตกมาครับผมหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรครับเอามากราบไหว้เลยได้ไหมครับผมก็ไม่ดีเป็นการที่ว่าผูกกรรมเพิ่มยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนอกจากที่โยมที่จะตกเลือดออกมาแล้วโยมยังไปขัดขังดวงวิญญาณจะผูกพันทำให้เกิดผูกพบผูกชาติยังไม่ได้ไปไหนดวงวิญญาณก็ไม่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าด้วยคุณโยมที่ว่าผูกเขาไว้ด้วยจิตความรักก็ดีด้วยจิตอะไรก็ดีทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่สามารถไปจุติได้ยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมนะอาจารย์ขอแนะนำให้โยมเอาเด็กอะไปเขาเรียกว่าทำพิธีทางศาสนาคะหาที่ที่โยมเชื่อโยมศรัทธาโยมไว้ใจว่าองค์นั้นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาไปทำพิธีแล้วก็บางสกุลเป็นให้เขาอาจจะมีการบวชเนรหรือโยมอาจจะบวชผู้ยังจะมาบวชถือศีล8ถือศีล10สัก5วัน10วันเป็นการแก้กรรมซึ่งดวงวิญญาณนั้นก็จะได้ไปจุติไปเกิดใหม่ไปถูกพบภูมิที่เขาควรจะเป็นไปครับผมหมูสาธุครับได้ฟังแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้ธรรมะมากขึ้นนะครับผมใครจะมีคำถามอะไรอีกไหมครับผมเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับสำนักสงฆ์วัดป่าภูผาซานนะครับอยู่ที่นะครับบ้านแม็กตำบลบ้านเล่านะครับอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับใครว่าใครว่างก็มากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูป2องค์นะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็มากราบครูบาแอนยะโสธโรแล้วก็มารับรู้แห่งดวงวิญญาณแห่งแม่หม่อนแห่งครูผาซานถูกต้องนะครับผมแล้วยังไม่พอครับยังได้มาชมวิวทัศนาความสวยงามของอุทยานแห่งชาตินะครับภูผาซานอันงดงามอันเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีบุคคลเข้ามาบุกรุกนะครับเป็นสถานที่สงบเงียบวิเวกสัปปายะยิ่งครับเหมาะสำหรับคนที่เจริญจิตตภาวนาหรือแก้กรรมนะครับต่างๆนะครับที่ตัวเองได้เคยพลาดทั้งนะครับผิดพลาดลงไปนะครับไม่ว่าเรื่องการทำแท้งหรือการตกลูกก็ดีนะครับการทำบาปกรรมต่างๆก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับหลวงพ่อครับวัดของเรายินดีต้อนรับได้ตลอดเวลาหรือมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไหมครับสำหรับคนที่อยากจะมาล้างกรรมชดใช้กรรมหรืออยากมาปฏิบัติครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเฉยๆครับผมก็อันนั้นแหละอาจารย์เปิดรับทุกคนเปิดรับทุกเพศทุกวัยทุกคนที่พร้อมที่จะมาปฏิบัติธรรมเนาะจะมาพร้อมแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมให้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูผาซานแห่งนี้เนาะครับผมหลวงพ่อครับการได้สร้างบันไดขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้จะได้บุญอานิสงส์ประการใดบ้างครับผมอานิสงส์ก็เหมือนการที่เราสืบทอดจะลงศาสนาเชื่อมโยงเป็นจุดเชื่อมโยงให้คนเนี่ยขึ้นไปกราบขึ้นไปไหว้พระได้เป็นการอำนวยความสะดวกอานิสงส์ย่อมเกิดแก่ญาติโยมขึ้นหนึ่งเกิดมาก็ย่อมพบอาการ32มีความเขาเรียกว่าเจริญทางด้านสติปัญญาไปไหนมาไหนมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมีการเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตกรรมที่เคยทำไว้กรรมของลูกก็จะเป็นกรรมละหุสิ่งที่เขาเรียกว่าอุปสรรคในชีวิตต่างๆก็จะเบาบางลงเนาะครับผมใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับผมครับผมวัดนี้สวยแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสงบฝึกสมาธินะครับสำหรับวัดที่เจริญเขามีเพียบพร้อมแล้วครับวัดเรายังขาดอีกเยอะขาดปัจจัยขาดทุนทรัพย์ครับผมขอเลขมีโยมเขาขอหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะเข้าบูชาพระด้วยครับผมเดี๋ยวค่อยติดต่อทางทีมงานไปนะครับผมครับเดี๋ยวติดต่อทำทีมงานรายการไปนะครับผมจะแจ้งหมายเลขบัญชีนะครับต้องการทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วติดศรัทธานะครับบุญทำบุญมากได้อานิสงส์มากนะครับทำบุญน้อยได้น้อยนะครับจะทำมากจำน้อยได้บุญเช่นกันครับแต่จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ศรัทธาของท่านเป็นที่ตั้งนะครับผมวัดของเราก็ยินดี
น้องยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับผมที่อยากเข้าถึงรถแก่นแท้ของพระธรรมฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมในวาระโอกาสสุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาแอนยโสธาโลแห่งวัดป่าภูผาซานอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้โปรดเทศนาอวยพรชัยให้กับญาติโยมพุทธบริษัทที่ฟังรายการนี้ด้วยครับผมขอตัวครับครับติตังปฏิตังตุมสังคิปเมวาสมิสตุสเบกุเลนติตังกปาจันโอปนาระโตยะพาอะภิวาทานะสีริสนิจังวุฒดาปัจจายโนจตาโลอายุวโนสุขังพลังกินเดียเอบกตกใหญ่ขาดสัพพกาล่างให้เต็มดีเต็มงามคือเกาเดอร์สาธุพุทโธแสนสามโอดมาบางตนพระโมแสนสามโอดมาบางตนพุทโธแสนสามโอดมาบางแสนสกูมักกะวายที่ให้กล่าวนี้เสียปีละคนมาเสกบ่มีเขาปีละเจ้ามาเท่ากันนี้ตายซาทุเด้อข้าพเจ้าขอเชิญคุณบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าที่มาพบเข้าในเกศาเชิญพระพุ่มมาอยู่บาเชิญธนาลัยมาอยู่บอกว่าเชิญมาคุ้มค่ามาเป็นน้ำลายเชิญพระพายมาเป็นร่มฝาเชิญพญานาคมาเป็นไส้สังวาสเชิญประการมาเป็นกองรองใช้ผู้ที่ส้มรายการดีกันได้ขอสมข้อมูลมาปรารถนาก็ขาเพิ่มก็ขาเพิ่มสาธุครับสาธุครับสาธุครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้นะครับผมขอบุญบารมีแห่งครูบาแอนยโสธาโลนะครับที่สะสมบุญบารมีสร้างกุศลสร้างวัดจากไม่มีอะไรเลยนะครับจนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่ร่ำลือของเบอร์คำเซอีนะครับผมก็มากราบมาไหว้มาท่องเที่ยวกันนะครับผมสัมผัสบุญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าภูผาซานนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสาธุครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมก็จบสวัสดี